สีฟันซิเทมมาควิกแสบแสบเข้าเส้นผลิตภัณฑ์ล้างจานไลฟ์ออนเอฟใหม่มิซูมิชิมิราช The Next Crescendo คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการสอดแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง Crescendoอัปเดตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญ The Next Crescendo ได้ทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง GMM Music แห่งนี้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอยังรอเธอวงดนตรีที่มีความเป็นตัวตนอย่างแท้จริงดนตรีที่มีคุณภาพจะมีสักกี่วงที่มันจะมีนักดนตรีที่ครบรสไม่ใช่ทุกวงทำได้แบบนี้ในวันนี้เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับ Crescendo ในแบบ Exclusive ไปพร้อมๆกันก่อนที่พวกเขาจะมาเป็นวงฟังร็อกแนวหน้าของเมืองไทยอย่างในปัจจุบันพวกเขามีเรื่องราวการเดินทางอย่างไรบนเส้นทางสายดนตรีแห่งนี้สวัสดีครับผมนรเทพมาแสงนะครับชื่อเล่นชื่อหนอก็ตำแหน่งเล่นเบสอยู่ในวง Crescendo ครับสวัสดีครับผมแชมป์เล่นกีตาร์ครับชินภัทรหงส์อัมพรชื่อธีรพงศ์นะครับธนานิกุลชื่อจังครับตำแหน่งเล่นเพอร์คัสชันครับชื่อบอสครับก็ชื่อจริงชื่อนิรุตเดชบุญครับตอนนี้ก็คือเป็นมือกลองก็ช่วงหลังจากคุณโจ้เสียก็ไปเล่นหลายวงจนเขามีคนตั้งฉายาว่าเป็นเบสร้อยวงก็อยากทำแบรนด์ของตัวเองอยากสร้างบ้านของตัวเองอยากทำวงของตัวเองคิดถึงบรรยากาศสมัยวงพอสที่เราเคยออกทัวร์คอนเสิร์ตเราเคยแต่งเพลงทำอัลบั้มแฮงกันในหมู่เพื่อนฝูงพอตั้งหลายนั้นก็คือโจ้พอโจ้เสียปุ๊บเนี่ยก็เอ๊ะพูดถึงน้องว่าเฮ้ยเราจะทำไงดีเราจะทำไงต่อทำงานกันไหมคือเราถูกคอกันเราลองมาเซตแบรนด์กันไหมตอนนี้เรามีแบรนด์อยู่นะอย่างนี้ครับเฮ้ยถ้าเอาก็เอาเหมือนกันโอเคอย่างนั้นเอาพรุ่งนี้ไปหานักร้องเลยไปหามือกลองมาคือมีเราสองคนแล้วก็หามือกีตาร์มาก็คุณจังชวนกันทำวงด้วยกันก่อนก็เริ่มจะมองหาตำแหน่งอื่นเจออีกคนหนึ่งก็คือคุณเอกเป็นมือกลองเก่าของวงซีเปียก็รู้จักสนิทสนมกันดีฮะก็คุยกันว่าทำแบงกันไหมอะไรเงี้ยก็คือได้คุณเอกและได้คุณจังละเฮ้ยมีที่เข้าใจคนนึงอยู่ชื่อบีร้องอยู่ที่ผับที่หนึ่งที่แซกโซโฟนเราเคยเห็นเลยไปนั่งดูพอไปนั่งดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยร้องดีว่ะร้องเข้าท่าว่ะคุณบีเขาเอาด้วยจนกระทั่งเราก็มีคุณบีละมีนักร้องละมีมือกลองละมีมือเบสมีเพอร์คัสชันละขาดมือกีตาร์ขาดเครื่องอะไรกันอีกดีเราก็อยากได้คนรุ่นเดียวกันจนกระทั่งก็เริ่มหันมองถึงรุ่นน้องประสานมิตรเพราะว่าที่ประสานมิตรเนี่ยเรามีแก๊งรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในวงการดนตรีเยอะแยะนะได้รับเชิญไปเป็นกรรมการประกวดดนตรีที่มสว.ก็ไปเป็นกรรมการใจนึงก็คือจะไปสเกาด้วยจะไปหานักดนตรีมาเล่นด้วยกันเสร็จแล้วประกวดครั้งนั้นผมก็ชนะได้ที่หนึ่งเสร็จแล้วก็มีการคุยกันกับพี่นอว่าเอาเป็นยังไงก็คุยแนะนำตัวผมว่าแกก็เป็นรุ่นพี่ที่ประสานมิตรเหมือนกันจบที่ประสานมิตรเหมือนกันก็คิดอยู่ช่างใจอยู่ว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยก็สรุปก็ตัดสินใจมาร่วมทำวงกับพี่หนอแล้วก็เกิดเป็นCrescendoขึ้นมาครับมันไม่ใช่การประกวดครับมันเป็นการหาคนที่ใช่ติดตามกติกาและสมัครได้ที่สนามหลวงมิวสิก Facebook Crescendo Group หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026699970